เป็นที่น่ากังวลใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นสถิติของการเดินทางเมื่อกี้ที่ผมได้นําเรียนท่านผู้ชมแล้วแล้วก็ภาพข่าวของทางพี่น้องสื่อมวลชนที่สะท้อนภาพของการเดินทางจํานวนมากข้อสําคัญข้อหนึ่งของการป้องกันควบคุมโรคคือการเคลื่อนย้ายคนเพราะคนเป็นแหล่งโรคนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะไปติดโรคด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญทุก นานาประเทศทั่วโลกที่มีการแพร่ระบาดของโรคสิ่งหนึ่งที่เขาต้องใช้ข้อมาตรการกํากับคือเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการผ่อนปรนแต่การผ่อนปรนนี้จะต,ต้องไม่มากไปกว่าเดิมถ้าท่านไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเดินทางนะครับขอให้ท่านช่วยกันลดการเดินทางถ้าท่านเดินทางไปแล้วก็ขอให้ท่านจะกลับภูมิลาเนาขอให้ท่านอยู่แต่กับบ้านนะครับ ข้ามระหว่างเมืองท่านนั่งรถไปด้วยกันก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับมีโอกาสที่ท่านจะติดเชื้อจากคนที่อยู่ในรถทั้งรถประจําทางหรือรถส่วนตัวก็แล้วแต่ให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่ถ้าเดินทางไปถึงเมืองของท่านแล้วก็ให้อยู่แต่ในบ้านนะครับวัตถุประสงค์ของการกลับบ้านท่านก็คงอยากจะอยู่กับญาติพี่น้องก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพบปะสังสรรค์อะไรกับใครนะครับก็ทําตัวเหมือนกับคนที่เขาอยู่จังหวัดนั้นๆที่เขาดูแลตัวเองอย่างดี นะครับก็ฝากท่านปรับตัวให้เป็นคนของจังหวัดนั้นแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็เคารพกับเมืองนั้นๆที่เขาดูแลคนในพื้นที่ของเขาอย่างดีท่านก็อย่าไปทําให้เกิดประเด็นของการที่จะเป็นความเสี่ยงในการที่จะแพร่โรคต่อไปนะครับขอความร่วมมือทุกท่านด้วยเพราะว่าถ้าเราทําดีนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านคงทราบนะครับที่คณะที่ผู้ใหญ่ที่มาพูดคุยกันว่า14วันถ้าเราทําดีทําให้ตัวเลข ต่ำลงไปได้อย่างคงสภาพนี้ได้เราจะมีพื้นที่เปิดขยายให้เรามีพื้นที่ได้เดินกันมากกว่านี้อีกนะครับที่จะเป็นห้างสรรพสินค้าฤษฤษฤษษที่ทุกคนอยากจะไปแหล่งายลก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ถ้าเราประสบความสำเร็จใน14วันนี้ให้ได้ครับ